ครั้งนี้30ล้านท่านประธานซื้อได้เงินสดเพียงพอไหมที่จะให้เชื่อว่าแหมมันรวยจริงๆว่ะทีนี้บางทีเขาบอกว่าผมอยู่ว่าแต่ผมอยู่ตึกสูงมากเลยนะอยู่ชั้นที่101แล้วแหมซื้อก็อยู่เหรอกูเช่าเขาเช่ากับซื้อนี่ต่างกันนะเช่าเนี่ยวันอาทิตย์เจอกันอาทิตย์ต่อมารับประตูข้างหน้าเรียบร้อยแล้วหายไปแล้วเนี่ยเกิดขึ้นอย่างนี้เยอะมากเลยฉะนั้นบริษัทนี้มีอาณาจักรของตัวเองตั้งอยู่ในเขตที่จะเริ่มรุ่งเรืองทางธุรกิจของกทม.เพราะว่าถ้าคุณจะเช่าตึกขนาดนี้ในพื้นที่ที่เป็นตัวธุรกิจมีรถไฟฟ้าอันนี้ใต้ดินบนดินรถไฟฟ้ากำลังจะผ่านวันข้างหน้าตัวนี้จะเป็นทำเลทองคำฝังเพชรเมื่อก่อนจะเป็นทำเลทองคำต่อมาก็จะไปกับเป็นทำเลทองคำฝังเพชรก็แปลว่ามันจะมีมูลค่าทางธุรกิจสูงขึ้นอีกอะวันนี้ท่านประธานซื้อตรงนี้30ล้านพอรถไฟฟ้าเสร็จตอนนี้30ล้านซื้อไม่ได้แล้วนะเป็นเท่าไหร่เป็นร้อยกว่าล้านแล้วไปข้างหน้าอาจจะเป็นแบบพันล้านเพราะตึกนี้ยังอยู่นะฮะถ้าเรายังอยู่ที่นี่นี่คือการมองที่บริษัทโปรเจกต์ไลท์ทำให้พวกเราเห็นในเรื่องของความมั่นคงเอาแค่ตรงนี้ก่อนในส่วนอื่นเรามาดูกันอ่ะโปรเจกต์ไลท์ต่อมาที่มาดูความมั่นคงในส่วนของเราตรงนี้คือผู้นำผู้นำก็คือมีทีมต่างๆเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่มาก่อนแล้วตั้งแต่บริษัทเปิดอาจารย์เฝ้าฝากกันหลายคนนะครับยังเติบโตอาจารย์บันเทิงไทยกับไทยยังเติบโตในธุรกิจนี้อยู่ยังฝากขีดฝากไข่ยังใช้ธุรกิจนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของครอบครัวในวันนี้นะนั่นคือบุคคลในยุคบุกเบิกยังอยู่พวกเราซึ่งถ้าคุณไปเจอในหลายที่จะไม่เป็นแบบนี้ไปทุกทีแม่ทีมเบอร์หนึ่งเปลี่ยนหน้าทุกปีได้เจอไหมครับคือพอขึ้นเบอร์หนึ่งแล้วก็ถูกหาเรื่องตัดบ้านพอคนไหนมีรายได้หลักแสนปุ๊บถูกหาเรื่องตัดบ้านแค่ไปโผล่หน้าให้เห็นเท่านั้นเองมันบอกว่าเอาคนไปที่อื่นโดนตัดบ้านในหลายที่เลยนะแต่ที่นี่คุณจะไม่เจอสถานการณ์แบบนั้นนี่คือความมั่นคงรูปแบบของรุ่นฉะนั้นผู้นำทีนี้ผมเขียนโครงสร้างให้คุณดูก่อนนะอันนี้ก็คือคุณนะครับผมเขียนเขาว่าอยู่อะไรกันนะคุณบริษัทผู้นำแล้วก็คุณตรงนี้อยากจะบวกนิดหนึ่งว่าห้องประชุมนะครับรูปนี้เป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมเวลาคุณโยนอะไรที่มันเป็นสามเหลี่ยมไปเนี่ยคุณคิดไหมว่ามันจะตั้งในเหลี่ยมนี้ได้ไม่มีทางนะมันจะต้องสามเหลี่ยมตั้งฉากขึ้นมาทันทีเลยรูปสามเหลี่ยมเป็นยังไงพีระมิดนี่เป็นรูปอะไรไอ้พีระมิดเป็นรูปยังแปดเหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมพีระมิดเอาสามเหลี่ยมพีระมิดก่อนนะสามเหลี่ยมพีระมิดเนี่ยสร้างเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ยังคำนวณไม่ออกเลยมันจะพังเมื่อไหร่เห็นไหมให้ดูสิ่งที่มันเป็นวัตถุก่อนอะไรก็ตามที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้มันจะมีความมั่นคงในตัวของมันเองแล้วผมเอามาเปรียบกับบริษัทโทเฟกไลท์ด้วยเหตุผลอะไรนะหนึ่งบริษัทโทเฟกไลท์สองผู้นำสามผู้มันมีปัจจัยสนับสนุนว่าเราจะแข็งแรงอยู่ได้แล้วก็มั่นคงด้วยเหตุผลต่อไปนี้บริษัทเนี่ยในความรู้สึกของเราบริษัทเขามีหน้าที่อะไรบ้าง
บริษัทส่งสินค้าแม่นยำไหมแม่นยำบริษัทใจวันนั้นสุดยอดไหมยอดบริษัทเคยบอกไหมว่าพอตัวชายบริษัทของคุณเลิกหยอกเดินหน้านะว่างานทางร้านของคุณบอกไม่สุขอาจารย์เวทของคุณยังไม่ได้ออกหรอกนะโบนัสเดือนนี้อยู่ได้นะครับแบบนี้ได้เนี่ยนะผลสัจใจโบนัสแม่นยำสินค้าโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยอาจารย์เขาพูดร้องในภูริอยากจะมาเขาไปทั้งบริษัทใช่ป่ะแกไปยังมองไปอยู่นะอยากจะมาไปทั้งบริษัทที่เกิดความรู้สึกที่เราได้สัมผัสกับสินค้ามาแล้วที่พวกเราได้ไปขายต่อไปบอกต่อให้กับคนต่างๆที่เขาซื้อเราเยอะแยะมากปัญหาวิตกกลับมาขอคืนสินค้าน้อยจนแทบไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะพูดถึงใช่ไหมใช่ถ้าสินค้าออกไปสิบตัวแปดคนด่ากลับมาเลยนะหรือออกไปสิบตัวขอคืนกันห้าตัวธุรกิจที่อยู่ได้เลยครับไม่ได้แต่ปรากฏการณ์ในโลกเป็นไรไม่เป็นเช่นนั้นมีแต่บอกว่ามีอีกป่ะมีอีกไหมเอาไม่อีกมีกาแฟก็ไม่เอามีอีกนะเราจึงเห็นกาแฟตั้งอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยนะในตอนเช้าของทุกๆวันจะมีรถมารับส่งแล้วระบบเรียกของบริษัทส่งสินค้าเนี่ยปรับที่เร็วขึ้นเรื่อยๆไม่เคยช้าลงเหมือนโบนัสของเราที่ออกทุกวันศุกร์ใครมีอะไรได้ทุกวันศุกร์ปรบมือให้กับตัวเองด้วยนี่ความมั่นคงของธุรกิจตรงนี้ในส่วนตัวของคุณคุณจะต้องทำให้ตัวเองมีพันธสัญญาในเรื่องของการรับเงินจับเพิ่มไปไหมให้ได้อย่างน้อยที่สุดคือทุกวันศุกร์จะได้มากได้น้อยก็ได้ทุกโบนัสทุกก้อนที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนเงินเดือนหรอกมันไม่ใหญ่โตเหมือนเงินเดือนนะแต่มันอาจจะมีบางเดือนที่มากกว่าเงินเดือนเยอะหรือบางเดือนอาจจะเล็กลงโบนัสเราจบนะแต่เราไม่จำเป็นต้องได้เท่ากันทุกเดือนนะครับเดือนนี้ได้ล้านหนึ่งเดือนหน้าได้ 500,000 รับได้ไหมได้แต่เงินเดือนก็เป็นอย่างนี้นะเดือนนี้รับ10,000เดือนหน้ารับ10,000ปีหน้ารับ10,000จนเกษียณรับอีก10,000นี่คือเงินเดือนทั่วไปนะรายได้ทั่วไปธุรกิจอื่นแต่ของเราเดือนนี้รับ100,000เดือนหน้ารับ20,000รับได้ไหมครับได้ เดือนต่อไปรับ95,000เดือนต่อไปนี่รับ200,000รับได้เลยครับรับได้เลยครับได้เลยนะครับมันไม่ต้องเท่ากันทุกเดือนนะเพราะงั้นมันไม่ต้องเท่ากันทุกเดือนแต่ว่าเมื่อรวมแล้วคุณก็มีผลกำไรหรือมีรายได้มากกว่างานที่คุณทำอยู่นี่คือความสำคัญของเรื่องความมั่นคงทางธุรกิจคุณต้องมีรายได้ทุกประสบและถ้าหากคุณจะไปแถวมาที่10มีใครได้แถวมาที่10อีกด้วยทีนี้ได้ทุกวันเหลือเธอเห็นไหมเนี่ยมีคนก็มั่นใจมากนะฮะเอาสุดีเย็นขึ้นสุดีเนี่ยโดยได้หุ่นกันดีๆเห็นไหมหุ่นก็ดีแต่ขายที่นาเก่งมากคนเนี้ยสวยด้วยครับฮะมีแบบแล้วนะไม่จ้างมาพูดเอาละทีนี้บริษัทผลิตสินค้าโดยที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายนะครับและสินค้าออกมาแต่ละตัวนั้นมีผู้เชี่ยวชาญมีที่ปรึกษามีทีมงานมีการวิจัยมีการดูแลดูอีกท่านประธานเช็คด้วยตัวของท่านเองกว่าที่จะนำสินค้าแต่ละตัวเข้าสู่ระบบธุรกิจนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเลยการันตีถึงความมั่นคงของยอดขายที่โตขึ้นอันนี้สำคัญมากระบบบัญชีบริษัทก็ไม่ต้องให้เรายุ่งขนส่งเราไม่ต้องยุ่งการตกแต่งออฟฟิศห้องแอร์กาแฟฟรีเราไม่ต้องยุ่งแต่ว่าที่เมื่อเอ็ดอาจจะยุ่งนิดหนึ่งเพราะคุณนำแล้วต้องสายยาต้องซื้อไปใช่ไหม
ซื้อชมทิ้งไปนะเป็นการลงทุนเล็กหน่อยเพื่อต้อนรับผู้นำที่เข้ามาสู่ชุดนะฉะนั้นในงานธุรการส่วนที่เป็นแบ็คออฟฟิศคุณหมดความกังวลไม่รู้สึกหงุดหงิดนะเมื่อโทรศัพท์เข้ามาเมื่อสั่งสินค้าเราไม่เคยรู้สึกหงุดหงิดกับธุรกิจโทรศัพท์ไรเลยใช่ไหมจะสั่งไม่งานสั่งกาแฟเหมือนอัดโทรศัพท์ตลอดเวลาให้กับพวกเราใช่ไหมโทรหาจังไก่จังไก่รับสายมีโทรหาจังไก่สามวันแล้วจังไก่จะไม่โผล่ไม่รับสายเราได้คุยเลยทั้งครั้งเดียวไม่ใช่แบบนั้นต้องการติดต่อจังยุ้ยจังยุ้ยรับสายต้องการคุยกับท่านประธานท่านรับสายไหมเดี๋ยวว่าคุณมีเบอร์ประธานนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทเพอร์เฟคไลน์เข้าถึงได้ง่ายที่สุดโปร่งนี่คือความโปร่งใสที่เราไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยมีธรรมาภิบาลไหมโปร่งใสไม่ต้องพูดเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงแกนในของธุรกิจได้แล้วก็นี่คือความมั่นคงอย่างหนึ่งมันสร้างความอบอุ่นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทำให้คุณรู้สึกว่าธุรกิจนี้มันสุดยอดจริงๆนะฮะอันนี้เป็นส่วนของบริษัทไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้แล้วบริษัทมาดูทีมผู้นำอัพไลน์คุณไว้ใจได้ไหมได้ทีมของคุณไว้ใจได้ไหมครับได้ผู้นำเนี่ยทำไมผมแบ่งมาเป็นส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าผู้นำทั้งประเทศเนี่ยผู้เป็นไรจะต้องรับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่จะขยายธุรกิจให้โตเพราะหน้าที่ของเรานี่มีเพียงสองอย่างมันสรุปเลยหน้าที่ของเรามีเพียงเรื่องเดียวอย่างเดียวเลยคือมีหน้าที่สร้างเครือข่ายไม่ใช่หน้าที่ขายของนะเดี๋ยวไม่คิดว่าจะต้องเบิกของวิ่งไปขายรบๆทั่วละอาณาจักรไปคนเดียวหมดเลยคนอื่นไม่ช่วยไม่ต้องมายุ่งผู้ขายเองหมดไม่ได้นะฮะผู้นำเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายฉะนั้นคนที่จะสร้างเครือข่ายก็จะต้องเข้าใจในกระบวนการสร้างธุรกิจเครือข่ายต้องเรียนรู้แผนเรียนรู้สินค้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการสินค้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในบริบทของการสร้างธุรกิจเช่นการสปอนเซอร์การไปจัดบูธการหาผู้ว่าการตอบข้อโต้แย้งแล้วก็สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้นำทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะเป็นผู้นำได้แต่ว่าใครก็ตามที่มีความเพียรพยายามผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเป็นผู้นำได้แต่ผมใช้คำว่าทุกคนที่มีความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตัวเองคุณจะเป็นผู้นำได้แล้วความสำเร็จมันจะวิ่งเข้าหาผู้นำความสำเร็จจะไม่วิ่งไปหาคนที่ไม่ใช่ผู้นำนะครับอันนี้ที่ดีๆนะผู้นำคือยังไงในธุรกิจคนเป็นไรทัศนคติแรกที่เราจะต้องวัดว่าคนนั้นเป็นผู้นำใช่หรือไม่ใช่หนึ่งเขาต้องมีทัศนคติคิดว่านี่คือธุรกิจของเขาเองโอเคไหมคือธุรกิจของผมแบบนี้ท่านประธานเคยบอกกับพวกเราหลายครั้งคุณคือเจ้าของที่แท้จริงของเธอไปไหมได้ยินไหมครับหลายครั้งที่ท่านพูดอย่างนี้ท่านพูดต่อหน้าผู้นำจำนวนมากพูดหลายครั้งพูดเพื่อที่จะบอกว่าในหัวจิตหัวใจของผู้ชายที่อยู่รัฐวิทย์สร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาโดยเราทุกคนคือหุ้นส่วนที่แท้จริงของท่านนี่คือเรื่องสื่อสารของพวกเราฉะนั้นความเป็นผู้นำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าในใจของคุณมีลักษณะที่บอกว่าเพอร์เฟคไลฟ์คือธุรกิจของคุณจริงๆต้องฝังความเชื่อนี้ลงในตัวเองให้ได้แล้วก็ถ่ายทอดไปยังผู้นำในทีมของคุณให้ได้ต้องคิดแบบนี้เพราะเมื่อคุณคิดอย่างผู้เป็นเจ้าของคุณต้องทำแบบเป็นเจ้าของใช่ไหมใช่ต้องรักษาธุรกิจต้องปกป้องธุรกิจนี้ต้องจับจ้องทีรับชมเชยชื่นชมทุกๆส่วนของธุรกิจของเราเพ
พราะเราพูดในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเหนื่อยเหมือนกันเนาะผมอยากเป็นเพื่อนมาแล้วได้อะไรกลับไปที่ท่านก็ได้หลายอย่างแล้วล่ะแค่ท่านไม่เห็นกาแฟฟรีเห็นแอร์เย็นๆวันนี้มันไม่ค่อยจะเย็นเท่าไหร่นะมันก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับการทำโปรเจกต์ไลน์ฉะนั้นเพื่อนได้ติดที่ว่าคุณคือเจ้าของธุรกิจโปรเจกต์ไลน์ตัวจริงเสียงจริงตรงนี้แหละถ้าหากว่าคุณสามารถปลูกฝังได้มันจะนำความเชื่อความรักความศรัทธาให้กับคุณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาหมดมันจะมาหมดเลยคุณจะตอบเข้าเลยคุณจะอยากเรียนรู้ขายเงินแล้วคุณจะไปเข้าใจมานะใจยังไงสามสิบหนึ่งห้าร้อยเจ็ดสิบสอง200 เป็น 3ห้าสิบสิบสี่สิบ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 ใจได้ยังไงคุณอยากจะรู้มันคุณจะรู้ว่าสินค้ามันดียังไงคุณจะไปตื่นคุณจะกระตือรือร้นที่จะไปเรียนรู้เรียนรู้จากอาจารย์ขอเรียนรู้จากอาจารย์ขอเรียนรู้จากโค้ชสุภชัยเรียนรู้จากทีมงานบางท่านเรียนรู้จากคนนี้คุณจะเรียนรู้เพราะว่าอะไรเพราะมันคือธุรกิจของคุณลักษณะคตินี้นะครับว่าเราสามารถสร้างมันขึ้นมาในหัวใจของเราได้แล้วปลุกฝังถ่ายทอดให้กับทีมงานได้มันจะกลายเป็นเสาหลักของความมั่นคงในคนที่เป็นผู้นำฉะนั้นคุณต้องเป็นผู้นำในธุรกิจโปรเจกต์ไลน์ใครก็ตามที่ต้องการจะประสบความสำเร็จทุกคนนะครับถ้าคุณไม่ใช่ผู้นำสำเร็จไม่ได้มันเป็นธรรมชาติธุรกิจนี้มันสำหรับโอ้ถ้าเราพูดว่าเราข้างนอกเลยคนที่เป็นผู้นำอีกนั่นแหละที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดอย่างนายกรัฐมนตรีเขาเป็นผู้นำประเทศใช่ไหมเขาก็อะไรอะไรอย่างนี้มันก็จุดมาที่เขาหมดใช่ไหมบ้านก็มีฟรีรถก็มีฟรีทุกอย่างมันมีรับไม่เงินเดือนหลายกว่าบาทผู้นำองค์กรก็เหมือนกันผู้นำการเงินก็เหมือนกันผู้นำบริษัทก็เหมือนกันก็มักจะมีผลประโยชน์และรายได้มากกว่าธุรกิจคนแต่ละคนเหมือนกันฉะนั้นความเป็นผู้นำหาได้จากที่ไหนจากทัศนคติเบื้องต้นคือคิดว่าคุณเป็นเจ้าของคนเปิดไปจากนั้นเข้าสู่ห้องประชุมของคุณทุกคนผมเชื่อห้องประชุมเปิดไปในวันนี้เนี่ยสุดยอดทางอีสานห้องประชุมก็เต็มไปด้วยพลังของธุรกิจไม่อย่างนั้นปีนี้ก็ขึ้นคาร์ลูวีสตาร์สองคนไม่ได้ใช่ไหมได้บอกมือให้พวกเขาเลยนะครับลำพังแค่ขึ้นคนเดียวนี่ก็นะฮะลาบเลือดเลยนะครับเนี่ยขึ้นเป็นสองคนเลยปีนี้นะต่อผู้นำทัศนคติห้องประชุมเนี่ยผมมั่นใจว่าห้องประชุมของพี่น้องเพิ่มไปไหลทั่วประเทศตอนนี้มีความแข็งแกร่งคนที่อยู่กรุงเทพเขาได้เปรียบเพราะว่าอาคารนี้เป็นของบริษัทความเชื่อมั่นมันไหลมาโดยธรรมชาติใช่ไหมแอร์นี่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบเปิดแฟนไปเลยใช่ไหมเข้ามาพวกก็เปิดนั่งสองคนก็เปิดใช้แอร์ไปเลยอาจารย์กายคุณด้วยท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกกาแฟอยากกินกินแล้วกินมาในกรุงเทพก็เป็นอย่างนี้นะครับพวกเรามันบุญเยอะเลยพอตมอแต่พวกคุณก็บุญเยอะเหมือนกันนั่นแหละนะจะไม่เกิดใครก็เลยกระส่วนนี้ก็ซื้อไปกินกันแต่ก็เป็นการกระจายธุรกิจฉะนั้นคนมากรุงเทพเนี่ยคุณก็กินตมไปเลยคุณก็ตมใส่ท้องไปอีกแล้วคุณก็ตมไปเลยเนี่ยท่านประธานไม่ว่าหมดแล้วเติมหมดแล้วเติมแบ่งท้องกินไปหนึ่งห่อใช่ไหมเอาไปเลี้ยงกันระหว่างทางใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขอคุณให้นะอาจจะบอกอยู่นะ
คุณหมอรถมาแล้วแทงมาเยอะใช่ป่ะเอาผู้เล่นเหรออ่ะเดี๋ยวขออาจารย์ช่วยให้นะเดี๋ยวว่ามาแล้วไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยอย่างน้อยก็ยังได้กาแฟชมสิ่งดีจากอาจารย์ช่วยหนึ่งห่อเวลากินก็นึกถึงหน้าอาจารย์ช่วยเยอะนะเนี่ยฮะห้องประชุมเนี่ยสำคัญมากอย่าทีดาวห้องประชุมไม่ว่าใครจะจัดประชุมอย่าทีดาวให้ทีอัพให้คำทีอัพผู้บริหารประชุมบ่อยๆนะโอ้วันอาทิตย์คุณก็ไอ้เจ้าเป๋าจิมโม่ที่นั่นเพราะการแล้วเขาเข้าไปคุณไปเลยวันจันทร์วันจันทร์นี่สุดยอดเลยนะมีนักร้องที่ไม่ดีเกิดขึ้นเยอะแยะเลยคุณชอบร้องเพลงคุณชอบพลังคุณชอบคุณไปวันจันทร์นะเอาวันอังคารวันอังคารวันคามิคิดอาจารย์ชอท่านมาสุดยอดคือสุดยอดหมดนะฮะก็ไม่ใช่เป็นคนสุดยอดนะครับไปยังไงถึงสุดยอดนะคือที่รับผู้นำของเราที่รับผู้รับผู้ชมที่รับกันและกันบรรยากาศนั้นมันก็จะเป็นจะเกิดความสนุกสนานเกิดความไว้เชื่อใจเกิดความวางใจไว้ใจเชื่อใจแล้วมันจะสร้างความรู้สึกเพราะบรรยากาศต่างๆเกิดขึ้นเพราะผู้นำช่วยกันสร้างขึ้นมานี่คือห้องประชุมถ้าผู้นำมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจตัวเป็นไม้มีทัศนคติที่ตรงต่อความสำเร็จแล้วก็ให้คันธสัญญากับตัวเองบอกตัวเองก่อนว่าเราจะขึ้นชาวไดมอนด์ให้ได้ภายใน5ปีบอกตัวเองไปก่อนเสร็จแล้วก็ประกาศกับทีมงานว่าปีนี้ฉันจะทำอะไรปีนี้ฉันทำอะไรปีนี้ทำอะไรปีนี้ทำอะไรไม่ได้บอกปีนี้กูจะเป็นไดมอนด์ที่นี่ปีหน้ากูจะพาคุณยายไปที่นั่นไอ้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมปีนี้จะเป็นไดมอนด์ปีเราไปเป็นนูวิชาวนูวิที่นี่จนกระทั่งเป็นชาวไดมอนด์ที่แล้วกูจะตายที่พับไปไหนความรู้สึกแบบนี้ออกไปให้ทีมงานทุกคนเห็นให้ไฟไลน์คุณเห็นแบบนี้มีพลังมากห้องประชุมก็จะเข้มแข็งผู้นำก็จะแข็งแกร่งแล้วใครจะมาสู้กองทัพโซเชียลได้อ่ะฐานที่สองฐานสุดท้ายอยู่คุณทุกคนเมื่อมีทัศนคติเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วสิ่งต่อมาคือการให้สัญญากับตัวเองว่าจะต้องประสบความสำเร็จในโปรเจกต์ไลฟ์ด้วยการทำให้ทีมงานเห็นเลยวิธีไหนที่ทำให้ทีมงานคุณต้องมีคำสัญญาแน่นอนว่าคุณจะช่วยทีมงานสายนี้ทำโอวิ่งทำโอวีพีไล่ลึกลงไปอย่างไม่เห็นแก่ใจเลยจนกว่าจะประสบความสำเร็จสูงสุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อันนี้คืองานภาคสนามเขาต้องการให้อัพไลน์ไปสปอนเซอร์คุณก็ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการสปอนเซอร์ว่าจะช่วยเขายังไงเขาจะไปจัดโคมิทติ้งวัฒนธรรมในองค์กรของผู้นำคุณทำกันยังไงคุณก็ต้องไปช่วยพวกนั้นมีการจัดโคมิทติ้งขึ้นที่ละเอียดผู้นำทุกคนจะต้องเข้ามาในงานนั้นโดยไม่สนว่าคนที่ตามมาจะมีสักกี่คนหรือไม่มีก็ตามไม่เกี่ยวเพราะความสำเร็จนี้เป็นของเราถ้าเราทำมันเป็นของเราฉะนั้นเมื่อมีงานประชุมเกิดขึ้นผู้นำทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นจะไม่ติดธุระทำไมเอ้ยไปวันไหนได้โดนมากัดตีโอ้ยที่ไปวันไหนดอกหวยออกอันนี้เหตุผลนะ
ม่ก็ไปไม่ได้ระวังแม่ก็นั่งสบายกันสบายกันทุกบ้านทุกบ้านเห็นหนองช่วยคนนี่ก็ไปไม่ได้อีกถ้าเป็นแบบนี้อยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่จะเป็นเสาหลักอยู่ที่จะเป็นเสาหลักคืออยู่ที่มีพันธสัญญาในการสร้างธุรกิจที่แท้จริงแล้วก็นำทีมงานไปสู่ความสำเร็จอย่างเข้มข้นด้วยนะเนี่ยอยู่แบบนี้อยู่ที่มีเป้าหมายชัดอยู่ที่มีความฝันใหญ่อยู่ที่มีการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนำทีมเดินออกแล้วนะใครเป็นอะไรไม่กล้าพูดชื่ออะไรอะไรตายไปแล้วมันไม่อยู่ไงของผมเองไม่ตายหรอกแต่เขาไม่อยู่ไงแต่ผมก็ไม่ได้พูดถึงเขาแต่ก็ไม่ได้ว่าเขาเนี่ยนะคนเรามันมองไม่เหมือนกันเรามองเห็นเขาว่าสองคนเดินตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตนอีกคนหนึ่งตาแหลมคนมองเห็นดวงดาวหรือดาวฟ้าทีนี้มันจะได้แปลงนะสองคนเดินตามช่องคนหนึ่งมองเห็นช่องร่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแสงจักรอย่าไปดัดแปลงเขานะต้องเอาให้ชัดๆแบบนี้ดังนั้นอยู่ตัวนี้คือต้องศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนในธุรกิจพัฒนาตัวเองคอร์สบริษัทมีกี่คอร์ส3คอร์สใหญ่ๆและมีทริปต่างประเทศต้องกวาดทุกคอร์สพาทีมงานเข้าร่วมเพราะว่าผมเห็นชัดมากเลยทุกทีมสร้างธุรกิจที่มาเติบโตในเงินทางทุนจากนั้นเราจะต้องนำผู้นำของคนเข้าสู่คอร์สของบริษัททุกคอร์สเพื่อให้เขาได้เห็นความแตกต่างหลากหลายในธุรกิจเมืองเป็นไรเขาจะได้เห็นว่าไม่ใช่มีแต่คนนักที่เต้นอยู่คนเดียวในประเทศมีแต่คนมันเต้นกันทั้งประเทศเลยตอนนี้โอเคฮะคุณจะต้องส่งทีมของคนเข้าร่วมในคอร์สที่บริษัทจัดขึ้นทุกคอร์สนี่แหละคือความแข็งแกร่งของยูเดอร์ตรงนี้และในวันที่2มิถุนายนสุดท้ายนะครับ2562เรามีนัดกันเรามีนัดกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตใครยังไม่มีโต๊ะยกมือครับพี่ยังไม่มีเหรอใช่ต้องมาใครให้เดี๋ยวต้องซื้อเองใครมีโต๊ะแล้วเขาเลยครับส่วนมากมีต้นนะใครมีเพื่อนไปนั่งด้วยติดคนในโต๊ะอ่ะมือครับโอ้ตบมือให้หน่อยมือหน่อยใครมีไปห้าโต๊ะยกสี่ห้าโต๊ะตบมือเลยครับโอ้ตบมือเฮ้ยเฮ้ยพวกผมแยกไม่มีเหรอยกสี่ยกสี่ใครมีแล้วห้าโต๊ะขอบคุณครับอับบกเมื่อบกเมื่อใครมีแล้วติดต๊อกโอ้ไม่เคยเดี๋ยวผมปวดอย่าหาว่าผมปวดนะดราก้อน369ปีนี้ตั้งเป้าไว้80ต๊อกตอนนี้เราจ่ายแล้วเหลือ17ต๊อกตอนนี้เราเหลือแค่17โต๊ะจะได้ครบ80โต๊ะแล้วใน17โต๊ะนี้เราจะทำให้จบภายในเมษายนนี้คุณอาจจะสงสัยเฮ้ยบ้าได้ขนาดนั้นเลยก็มันบ้าจริงๆนะ80โต๊ะเป็นเงินเท่าไหร่โต๊ะละ 9,900 บาท80โต๊ะเป็นเงินเท่าไหร่800,000กว่าใช่ไหม800,000เนี่ยขึ้นได้กี่ตำแหน่งแต่เราไม่เอาตำแหน่งไม่เอาทีวีไม่เอายอดเลยกูจะเอาคนไปกินตะกี้ทำไมเอาคนไปกินตะกี้ว่าไงก็กินอร่อยนี่ครับอะไรก็กินอร่อยนี่เห็นเป้าขึ้นมีมูดไอ้หูไม่ดีเนี่ยเป็นตะกี้มีตัวเขามีหูฉลาดไปแล้วแล้วก็มีแม็กเลเวอร์
นี้เล็กเล็กไว้นี้โอ้ยบ่มีแต่สายท่อเท่านั้นพี่น้องคือนี่คือตัวจริงที่บริษัทเป็นเนื้อไม่ใช่เราอ่ะเราเป็นใครอ่ะเราก็พูดส่วนในวันที่เราจะเฉลิมฉลองกันประกาศความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวโลกลูกในวันนั้นบริษัทก็เลี้ยงหมูฉลามอยู่เลยผมก็ถือโอกาสเลี้ยงหมูฉลามทีมงานในวาระเดียวกันด้วยการตั้งโต๊ะ80โต๊ะเท่ไหมครับเท่ไหมเท่มากที่บริษัทยังไงก็ไหมที่บริษัทจอที่บริษัทเกือบ20ต้นแล้วหรือที่บริษัทก็โอกาสเลี้ยงต้องกินทิ้งงานทั้งหมดเนี่ยจะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ก็20ต้นยัง10แล้วเพิ่มเป้า20นะเออการบอกว่าแต่จริงๆก็จะตายอยู่แล้วมันขึ้นเป็น20ตัวจะเมื่อไหร่เนี่ยถือโอกาสเลี้ยงข้าวทีนะอย่าไปกินเลยไอ้จิ้มจุ่มหมูกระทะนะฮะอย่าไปกินเลยในวาระนี้กินอย่างมีเกียรติกินแบบมีคนเสิร์ฟคนชมฮะมือถือเล่าเต้าหูหลังอันนี้ไม่เกี่ยวมีคนชมมีคนเสิร์ฟมีคนชมมีดนตรีแจ๊กจาราแน่ตรงมันสุดๆคือถ้าทีมงานคุณมาในงานนี้นะเขาจะต้องประทับใจแล้วเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าขอบคุณมากนะโค้ชที่นอกจากคนดูแลอย่างเดียวโค้ชยังพามากินหมูฉลามก่อนโค้ชอย่างเดียวอย่างนี้เลยนะจะอะไรหรอก็จะกอดคนก็จะขอบคุณคนเพราะบางคนท่านมันจะไม่กินหมูฉลามเลยนะรู้ไหมที่พวกกี่เหลือพวกมีรู้เท่าไรกันเนี่ยเป็นนะกินเป็นจะต้องได้กินจุ่มกันใช่ไหมในวาระที่เขาจะได้มากินหมูฉลามแล้วก็มานั่งดิ้งมาไม่ต้องเล่นต่างเนี่ยท่ามกลางบรรยากาศเสียงเพลงจากไอซ์แลนด์อยู่บรรยากาศนี้เป็นความสำเร็จของครอบครัวอยู่ต้องทำให้งานนี้ยิ่งใหญ่ต้องทำให้งานนี้เป็นการประกาศให้คนกรุงเทพให้ประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกได้รู้ว่างานนี้ยิ่งใหญ่ด้วยมือของพวกเราทุกคนในวันที่สองอาจารย์ไก่ตั้งเป้าไว้200โต๊ะเราต้องช่วยกันนะใช้คำว่า perfect 19นะ800โต๊ะไม่ใช่ perfect 19 200โต๊ะได้ไม่ได้พี่น้องก็บอกว่าได้จังๆแต่ว่าได้ก็ได้ก็แล้วครับ perfect 19 200โต๊ะได้ไม่ได้ได้อีกครั้งOh, my God, Jesus, all right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 .